อาหารเสริมตามวัยนะคะในเด็กอายุ 9-12 เดือนนะคะกินกี่มื้อกินอะไรยังไงบ้างในสัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะพบกันที่คลิปนี้ค่ะก่อนชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nut Tips นะคะกดติดตามให้กับเพจแม่โบวี Happy World กดแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่โบนะคะสุภพรเรียงหาภัยวันวิชาชีพปฏิบัติการนะคะที่ช่อง YouTube Nut Kids นะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวี Happy World วันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะแม่ๆที่มีลูกนะที่กินอาหารเสริมตามวัยนะคะแล้วก็อายุของลูกนะคะอยู่ในช่วง 9-12 เดือนนะกินอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือในวัยนี้นะคะเราก็จะกินอาหารนะวันละ3มื้อจริงๆก็คือจะเริ่มตอน10เดือนก็ได้นะ 10-12 เดือนก็ได้นะคะให้ลูกเนี่ยกินอาหารให้ได้3มื้อนะคะควบคู่กับนมแม่เห็นมั้ยนมแล้วก็ยังคงเป็นแบบนางเอกตลอดกาลนะคะกินอะไรยังไงบ้างกินนมนะคะนมแม่สูงดีกินปลาตับไข่สมองดีเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็กินผักผลไม้ช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะตัวอย่างอาหารต่อมื้อนะคะตัวอย่างที่1ก็เห็นไหมข้าวสวยหุงนิ่มๆบดหยาบ4ช้อนกินข้าวไข่ต้มสุกครึ่งฟองตำลึงสุกหั่นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณช้อนครึ่งกินข้าวนะคะน้ำมันพืชครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เบรกนะคะก็จะเป็นมะละกอสุก4ชิ้นตัดชิ้นพอดีคำนะคะตัวอย่างที่2ก็อย่างเช่นเนี่ยค่ะข้าวสวยหุงนิ่มนะคะ4ช้อนกินข้าวบดหยาบขึ้นมาเนาะตับสุกนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ1ช้อนกินข้าวนะคะผักนะคะสีเขียวนะคะประมาณช้อนครึ่งนะแล้วก็น้ำมันพืชครึ่งช้อนชานะคะอาหารว่างช่วงบ่ายก็อย่างเช่นมะม่วงสุก4ชิ้นตัดเป็นชิ้นพอดีคำนะคะตัวอย่างที่2ก็ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยข้าวสวยหุงนิ่ม4ช้อนกินข้าวปลาสุกนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็ก1ช้อนกินข้าวนะคะแครอทสุกนะคะหั่นชิ้นเล็กช้อนครึ่งนะแล้วก็น้ำมันพืชครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เบรกนะเป็นไหลกล้วยน้ำว้าสุก1ลูกนะคะตัดชิ้นพอดีคำนะคะเหมือนเดิมเลยเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตถ้ามีปัญหาในเรื่องของซีดนะคะหรือว่าขาดธาตุเหล็กนะคะก็จะต้องมีการเสริมยาน้ำนะคะเสริมธาตุเหล็กนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะไม่เหตุนะคะในส่วนของตรงนี้อาหารข้นไปก็สามารถที่จะเติมน้ำซุปได้นะคะไม่ปรุงแต่งรสอะไรใดๆเช่นเดิมเลยนะคะน้ำมันพืชนะคะจะใส่เพียงมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าน้ำมันพืชก็คือจะช่วยในเรื่องของเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกได้นะคะในส่วนของอายุ 9-12 เดือนเนี่ยคือความหยาบก็จะค่อนข้างที่จะแบบใกล้เคียงกับผู้ใหญ่แล้วเราแล้วนะคะก็พยายามที่แบบปรับความหยาบขึ้นมานะคะให้แบบใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ใหญ่เราเนาะแล้วก็ในช่วงอายุ12เดือนเนี่ยคือลูกควรที่จะกินอาหารได้แบบเต็มมือแล้วนะอย่างน้อยๆเนี่ยลูกจะต้องกินข้าวให้ได้อย่างน้อยเนี่ยมื้อละประมาณ 10-15 ช้อนกินข้าวหรือว่า 10-15 ช้อนโต๊ะนั่นเองนะ